ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมายืนยันความพร้อมนะคะในการดูแลความสงบเรียบร้อยวันตัดสินคดีจำนำข้าวพร้อมกับยอมรับนะคะว่ายังกังวลปัญหาเรื่องของมือที่3ซึ่งอาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ได้ค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความพร้อมการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในวันแถลงปิดคดีวาจาคดีจำนำข้าวและวันตัดสินคดีในปลายเดือนสิงหาคมนี้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้นโยบายมาแล้วและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ทำมาตลอดยืนยันมีการดูแลอย่างเต็มที่และเมื่อวานที่ผ่านมาพลตำรวจเอกศรีวรา รังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำชับแนวทางการปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามนะคะยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องของการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีแต่ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดทางตำรวจก็มีมาตรการในการตั้งรับไปแล้วหากพบว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมระบุว่ายังไม่ได้ประเมินมวลชนว่าจะเดินทางมามากน้อยเพียงใดส่วนการใช้แผนกรกฎในการดูแลความเรียบร้อยนั้นมีการประเมินร่วมกันหลายฝ่ายทั้งตำรวจและทหารนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังกล่าวด้วยว่าในส่วนของแกนนำนปช.ในต่างประเทศนั้นตนเองไม่ได้ติดตามแต่เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจับตาความเคลื่อนไหวอยู่แล้วส่วนการยึดอายัดบัญชีของนางสาวยิ่งลักษณ์จะถูกนำมาเป็นชนวนเหตุไปสู่การสร้างสถานการณ์หรือไม่นั้นเห็นว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการหากไม่ดำเนินการก็อาจจะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนไม่ว่าจะนำมาเป็นชนวนหรือไม่ตำรวจมีมาตรการตั้งรับอยู่แล้วอย่างไรก็ตามในวันที่25สิงหาคมที่จะมีพิพากษาคดีนั้นอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ด้านพลตำรวจเอกศรีวราเปิดเผยว่าการข่าวพบว่ามีมือที่3เตรียมเข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่พนักงานสอบสวนจึงอยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมขอศาลออกหมายจับจำนวน3คนในข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองในสัปดาห์หน้าส่วนรายละเอียดขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ขณะที่กลุ่มบุคคลที่มาให้กำลังใจก็ถือเป็นสิทธิ์สามารถทำได้แต่ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายไม่สร้างความวุ่นวายบริเวณศาลด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกล่าวว่าส่วนตัวไม่กังวลเรื่องความรุนแรงหรือการสร้างสถานการณ์ในกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะแถลงปิดคดีทุจริตจำนำข้าวต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวันที่1สิงหาคมก่อนที่ศาลจะฟังคำพิพากษาคดีจำนำข้าวในวันที่25สิงหาคมเพราะเห็นว่าทางการข่าวยังปกติยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุร้ายและไม่กลัวว่ามวลชนจะเอาคำตัดสินมาเป็นเงื่อนไขนำไปสู่ความรุนแรงอย่างไรก็ตามนะคะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารไปบูรณาการดูแลความเรียบร้อยร่วมกันแล้วส่วนกรณีพบความเคลื่อนไหวมวลชน 1-2 คนในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหรือว่าบช.พ.5นั้นตำรวจก็มีข้อมูลอยู่แล้วและจะจับตาดูอยู่นะคะทั้งนี้ยืนยันว่าคดีนี้การตัดสินเป็นเรื่องของศาลไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลส่วนการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงในต่างประเทศนั้นก็ไม่ได้จับตาอะไรเป็นพิเศษส่วนมวลชนที่มาให้กำลังใจไม่จำเป็นต้องมาแค่ครึ่งเดียวหรือไม่ก็ให้กำลังใจอยู่บ้านก็ได้ยืนยันเจ้าหน้าที่ไม่มีการสกัดกั้นแต่ยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับแกนนำแล้ว